อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของกองทัพยูเครนในการที่จะนำใส่เรือโดรนแบบ USV เขาทำการโจมตีพื้นที่ที่เป็นฐานทัพเรือทะเลดำที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไครเมียของรัสเซียแต่ถึงอย่างก็ตามแผนการดังกล่าวของกองทัพยูเครนที่ว่าประสบกับความล้มเหลวเนื่องจากว่าเรือโดรนแบบ USV หลายลำบ่สามารถจะไปถึงเป้าหมายและมันก็สูญเสียการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานจนส่งบริษัทเฮอร์โดนเรานี่กลายเป็นเป้าหมายในการยิงโจมตีโดยกองกำลังทหารของทางรัสเซียจนส่งบริษัทเฮอร์โดนของกองทัพยูเครนเป็นจำนวนหลายลำเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตัวเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวทางด้านนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางทหารของกองทัพรัสเซียเขาระบุว่าถือว่าเป็นความล้มเหลวของกองทัพยูเครนในการโจมตีโดยการนำใส่เฮือโดรนควบคุมแบบระยะไกลเนื่องจากว่าในปัจจุบันกองทัพรัสเซียค้นพบว่ารูปแบบของการโจมตีระยะไกลในลักษณะต่างๆของกองทัพยูเครนซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินลาตาเวนเครื่องบินสอดแนมตลอดถึงโดรนที่มีความทันสมัยสูงของสหรัฐและพันธมิตรนาโต้บอกว่าจะเป็นการฉีดเป่าให้ระบบคีวานูทีมโตวิจิคงแบบ Attach หรือว่า Storm Shadow และก็จิโรแบบ Scrub ตลอดถึงการนำล่องให้กับ UAV Drone และก็เฮือโดรนแบบผิวน้ำเหตุหายกองทัพของยูเครนสามารถนำพาอุปกรณ์เหล่านี้เขาทำการโจมตีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ของรัสเซียอย่างแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงถึงแม้ว่าระบบการสื่อสารโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในยูเครนจะถูกทำลายแล้วก็ตามแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบขับไล่ของทางรัสเซียแบบ MiG-31 ได้ทำการยิงโจมตีทำลายโดรนแบบ RQ-4 Global Hawk ของทั้งสหรัฐเหนือทะเลดำหลังจากที่ยูเครนมีการนำใส่จรวดแบบ Attack โจมตีภูมิภาคของไครเมียซึ่งกองทัพรัสเซียได้มีการประกาศเขตพื้นที่ห้ามบินหรือ No Fly Zone ในเขตพื้นที่ภูมิภาคทะเลดำส่งผลให้กิจกรรมการบินของโดรนและก็เครื่องบินสอดแนมจากฝั่งของตะเวนตกเริ่มที่จะลดลงส่งผลให้ภารกิจในการโจมตีแบบระยะไกลของกองทัพยูเครนต้องประสบกับปัญหาอย่างนักซึ่งในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเองก็ได้รับหูแล้วว่ารูปแบบในการโจมตีที่มีการนำใส่โดรนคีวานูทตลอดถึงเฮือโดรนแม้นอาศัยเครื่องบินสอดแนมและก็โดนฉีดเป่าของสหรัฐโดยตรงเพราะว่าโดยลำพังของยูเครนแล้วเจ้าบอสามารถนำใส่อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นการที่กองทัพของยูเครนต้องการกลับมาทำการโจมตีแบบระยะไกลในพื้นที่ของทางรัสเซียได้อีกครั้งก็จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากเครื่องบินสายลับของทางสหรัฐและพันธมิตรแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในกรณีของการบินในเขตพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียประกาศเนื่องจากเขาระบุว่าจะทำการโจมตีอะไรก็ทำลายอากาศยานหบทุกลำของกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโต้ที่เป็นภัยคุกคามต่อกับรัสเซียที่เหตุหน้าที่ในการหลบล่วงข้อมูลหน่วยข่าวกองให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งกรณีที่ชัดเจนที่สุดก็คือโดรนของสหรัฐแบบ RQ-4 ที่ได้ถูกหลินงานไปในส่วงถ่ายเดือนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายลาวังและเซเลกอสารัตต่างก็ได้มีการปิดข่าวดังกล่าวนี่โดยบทได้มีการออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแต่ว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพอากาศของรัสเซียโดยเฉพาะแมนแหล่งข่าวจาก Fighter Bomber เขาได้มีการรายงานและก็ยืนยันเกี่ยวของกับเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างโดรน RQ-4 และก็เครื่องบินแบบ MiG-31 เหนือทะเลดำและสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับกองทัพของยูเครนก็นั่นก็คือจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยนับตั้งแต่ส่วงถ่ายเดือนมิถุนายนปี2024ถึงเดือนกรกฎมีการรายงานว่า UAV โดรนและก็เครื่องบินรบขับไล่ของกองทัพยูเครนถูกยิงตกและยิงทำลายจากทั้งภาคพื้นดินไปเป็นจำนวนหลายลำสิ่งดังกล่าวนี่ได้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพของรัสเซียได้มีการยกรับการนำใส่ระบบการป้องกันทางอากาศ
เพื่อเตรียมรับมือกับคือมิโนครับลายแบบ F16 ของ NATO ที่จะมีการส่งมอบให้กับยูเครนในอนาคตอันใกล้นี้อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร